ประชุมเอเปกเนี่ยก็เป็นการประชุมของเขตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องเป็นรัฐชาติที่มาได้อย่างเดียวก็จะเห็นว่าอย่างฮ่องกงอย่างไต้หวันก็มาประเทศจีนก็มาใช่ไหมครับอเมริกาคุณคามาลาแฮร์ริสก็มาก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอมาที่เมืองไทยปุ๊บก็พอประชุมเสร็จนะครับทางไต้หวันก็คงอยากจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงหลังจากที่ประชุมปิดประชุมเอเปกโดยที่คุณมอริสแชงเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณชายอิงเวินนะครับของประธานาธิบดีมาในการประชุมก็เลยมีการเลี้ยงกันนะครับแล้วก็มีตัวแทนพรรคการเมืองไปมีตัวแทนภาคเอกชนไปนะครับแล้วก็เป็นผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วเขาก็ให้เกียรติเรานะครับให้เกียรติเราในการที่ได้นั่งคู่กับคุณมอริสแชงที่เป็น founder ของ TSMC นะพอเป็น TSMC ก็เป็นบริษัทผลิตชิปอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้ใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พูดคุยกันในหลายเรื่องเพราะว่าเขาก็เป็นเรียนจบที่เดียวกันเนาะเขาเป็นพอก่อนที่คุยไปคุยมาก็คือว่าเขาเป็นคนที่จบ MIT ก่อนผมสัก50ปีอะไรประมาณนี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่มหาลัยแล้วก็คุยกันเรื่องกับโปรเจกต์ของ MIT ต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง MIT กับศิษย์เก่าในประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างคุณชัชชาติก็ศิษย์เก่าใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันตรงนั้นแล้วก็ได้คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิปสักเล็กน้อยเนาะค่ะคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์อุตสาหกรรม E&E Electrics กับ Electronics ในประเทศไทยสักเล็กน้อยนะฮะผมก็ถามเขาถึงเรื่องการที่เขาไปลงทุนที่คูมาโมโต้กับที่อาริโซนาในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอเมริกากับจีนเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีการเฮดจิ้งหรือมีการกระจายความเสี่ยงในหลักการลงทุนซึ่งแต่ละที่ก็มีทั้งแรงจูงใจแล้วก็ปัญหาในการลงทุนต่างกันอันนั้นก็คงเป็นความลับของบริษัทเขานะแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าในการที่เขาจะตัดสินใจทําอะไรอย่างหนึ่งมันคืออะไรผมก็หวังว่าจะเอามาทําให้ผมต่อภาพเข้าใจกับสถานะอุตสาหกรรม E&E ในประเทศไทยตอนนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่าคงจะหา niche เนาะให้กับอุตสาหกรรม E&E ให้ไปต่อในอนาคตได้เพราะว่าที่ผ่านมามันก็อย่างเวียดนามนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเต็มเต็มซัมซุงเต็มเต็มก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะก้าวกระโดดมาได้ถ้าเกิดดูในตัวเลขก็รู้สึกว่ามันก็น่าเป็นห่วงหลายๆเรื่องทั้งอุตสาหกรรม EV ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็น3เครื่องจักรใหญ่ของประเทศไทยในเรื่องของ EV แน่นอนว่าเราเป็นประเทศต้นๆในหลายอย่างอย่างที่รัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์พูดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอุตสาหกรรมสันดาปพวกคนที่เขาผลิตเกียร์ผลิตทรานส์มิชชั่นแคร์บูเรเตอร์ท่อไอเสียอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นจำนวนใหญ่แล้วพอเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม EV มันก็ต้องใช้แร่พวกนิกเกิลพวกลิเธียมพวกโคบอลซึ่งประเทศไทยไม่มีมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนในเรื่องการใช้ประเทศเรามาเป็นต้นๆมีอุตสาหกรรมมาประกอบในนี้เยอะอันนั้นมันเป็นในฝั่งของ demand side แต่ในฝั่งของ supply side ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า E&E ก็เป็นหนึ่งอัน tourism ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนกับคุณมอริสแชงประมาณนี้ค่ะนี่คือครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเจอกันเลยครับใช่ครับค่ะขอถามตรงนี้ขยายต่อเพิ่มนิดนึงแล้วกันว่าภาพวันนั้นเนี่ยที่เราเห็นคือคุณมอริสชางมาในฐานะของ leadership representative นะคะของคุณชัยอินหวนเนาะแล้วก็เป็นภาพที่ก็ยังไม่เห็นนักการเมืองท่านไหนที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับท่านมากเท่ากับคุณทิมทีนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณเป็นนัยยะหรือเปล่าว่าถ้าอนาคตก้าวไกลได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลมุมมองทางการต่างประเทศมันก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเราอาจจะหันหาไต้หวันมากขึ้นหรือว่าไปทางอเมริกามากกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะในเรื่องการต่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจเนี่ยผมว่าเรื่องสันติภาพในพื้นที่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วไม่ควรที่จะมีพรรคการเมืองไหนที่แสดงท่าทีอะไรโดยไม่คํานึงถึงสันติภาพในภูมิภาคนี้ก่อนแล้วก็เป็นทําให้เกิดการข้ามเส้นที่มันข้ามไม่ได้อะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ส่วนคําตอบถอยกลับมาอีกหนึ่งรอบในเรื่องของเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเลือกข้างแต่มันเป็นการเลือกหลักการซะมากกว่าเพราะว่าการต่างประเทศในอนาคตเนี่ย New World Order is No World Order ถ้าเกิดเราไม่มีหลักการในการที่เราจะยึดไว้เนี่ยโดยที่แทบจะไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเป็นประเทศอะไรหรือใครเป็นคนพูดอะไรแต่เราหลักการยึดหลักการให้มั่นว่าการต่างประเทศต่อไปเนี่ยมันความท้าทายมันเยอะเนาะในยามของคำว่าโลกาภิวัตน์มันก็เปลี่ยนไปหลังโควิดแล้วก็ถ้าไม่เป็น rule based world นะไม่มีกฎกติกาด้วยกันประเทศที่ใหญ่กว่าสามารถรังแกประเทศที่เล็กกว่าโดยที่ไม่ได้คำนึงด้วยซ้ำไปว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการหรือปกครองโดยระบอบแบบไหนแต่ว่ามันควรที่จะเป็น world governance มันควรที่จะยึดหลักตรงนี้ให้ชัดแล้วโลกมันก็ไม่ได้มีแค่ประเทศใหญ่อยู่สองสามประเทศมันก็มีประเทศที่เป็น mid size อย่างพวกเราอยู่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องคิดถึงการต่างประเทศเหมือนเป็นหมากรุกที่มีสองฝั่งเล่นกัน
ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพรให้กับเขาเราต้องเห็นไอ้ตรงนี้นี่เหมือนไปเล่นโป๊กเกอร์แล้วเราก็มีไพ่ของเราว่าเราอยากจะเล่นอะไรไม่เล่นอะไรแล้วก็เอาหลักการเป็นตัวอย่างขอยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดเวียดนามทะเลจีนใต้นะกระทบเยอะเขาก็มีสองขั้วความคิดอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เข้าข้างนี้หรือเขาก็ไม่ได้เข้าข้างนี้เขากลับไปที่สหประชาชาติว่าเรื่องอิสระในการเดินเรือ freedom and navigation อันนี้คืออะไรนะแล้วเขาก็สามารถที่จะบริหารทั้งสองฝั่งได้อย่างเป็นอย่างดีสิงคโปร์เนาะเวลาหลักการไหนถูกเขาก็สนับสนุนหลักการนั้นถ้าประเทศหนึ่งทำไม่ถูกเขาก็พร้อมที่จะติได้ชัดเจนอันนี้นี่ก็เห็นได้ชัดในแจ็คเกอเรล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ที่ผมไปมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าต้องประเทศเราต้องเลือกข้างเลือกใดเรื่องหนึ่งแต่เราต้องเลือกหลักการให้ชัดนะครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของคนในชาติของทั้งสองเป็นหลักแล้วก็เอากลับมาที่หลักการตรงนี้ให้ได้ว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันในโลกนี้มันควรจะเป็นอะไรเราจะยอมรับแบบไหนไม่ยอมรับแบบไหนแล้วถ้าเกิดประเทศขนาดกลางรวมกันแม้แต่ในอาเซียนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้ก็มันก็จะมีน้ําหนักมากพอที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วการต่างประเทศมันก็จะไม่ได้จําเป็นที่ยังเป็นอย่างที่ผ่านมาเพราะมันเป็นไผ่ลู่ลมนี่ก็คือภาษาต่างประเทศเขาเรียกว่า no words no weight ก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีหลักการคุณก็ไม่มีที่ยืนมันจะทําให้เราไม่มี credibilityจนในสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่มี credibility no words no weight ไม่มีหลักการไม่มีน้ำหนักในเวทีเมื่อไหร่เนี่ยถึงเวลาแล้วเราเลือกเขาจะไม่เลือกเราเพราะเราไม่มีน้ำหนักอะไรเลยในคำพูดของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรายึดหลักการต่างๆในชัดเจนถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดไม่ได้เลือกข้างอะไรเลือกที่การกระทำของแต่ละฝ่ายถ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่เป็นมิตรภาพอะไรมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดมันผิดหลักการที่มันเป็นอยู่ถ้าสักวันนึงมันมาเกิดกับประเทศผมก็รับอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้าแล้วถ้าเกิดทุกประเทศไม่พูดกันแบบนี้ให้ไปได้เนี่ยโลกในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโลกที่สับสนปั่นป่วนมากไปกว่านี้เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องยึดให้ชัดแล้วก็อันสุดท้ายคนที่ฟังอยู่คนที่เป็นคนไทยฟังอยู่แล้วบอกอย่าไปยุ่งเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยจะไปยุ่งกับเขาทำไมอะไรทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าราคาปุ๋ยที่มันแพงขึ้นที่พี่น้องเกษตรกรต้องรับเนี่ยก็เป็นเพราะว่ายูเรียจากยูเครนขึ้นเวลาเรามีโรคระบาดเกิดขึ้นมีโควิดเกิดขึ้นเราต้องใช้วัคซีนดิปโลเมซีในการที่จะได้วัคซีนนั้นราคาน้ำมันที่แพงอยู่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อาหารสัตว์ที่แพงอยู่นี่ก็เพราะข้าวโพดแพงถั่วเหลืองแพงมาก่อนนะทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นจากนั่นมานั่นคือสาเหตุที่คนอย่างประธานาธิบดีโจโควีต้องสเตปอัพในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่เขาจะเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนในปีที่ผ่านมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าเข้าหาได้ทั้งปูตินเข้าหาได้ทั้งเซเลนสกี้เพราะว่าเขารู้ว่าปัญหาราคาสินค้าแพงหรือสินค้าการเกษตรของเขาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะแก้ที่ปลายเหตุใช้นโยบายแบบคนละครึ่งอุดหนุนปุ๋ยใช้ภาษีจากคนกลุ่มนึงย้ายไปแก้ปัญหาอีกกลุ่มนึงแต่ว่าต้นเหตุปล่อยให้ไปโดยที่ทั้งที่เราก็สามารถที่จะทำรวมตัวกันให้มีน้ำหนักพอที่จะให้ทำให้เกิดการเจรจาแล้วก็เกิดการกดดันให้หยุดความรุนแรงขึ้นมาได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้มันไปต่อไม่ได้นะคุณต้องบริหารจัดการนี่ไปได้ไกลแบบเยอะแยะมากมายแบบนะเรื่องสหประชาชาติที่ผ่านมานี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกถูกไหมทุกเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศที่ไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเขามีส่วนสำคัญกับการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกณปัจจุบันญี่ปุ่นกับเยอรมันตอนนี้ก็คือเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่ได้อยู่ใน UNSC แต่ประเทศที่อยู่ในนั้นคือประเทศที่ชนะสงครามฝั่งสงครามตอนนั้นนี่มันผ่านมากี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้กฎระหว่างประเทศหรือ governance international governance global governance ตอนนี้มันอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงพอสมควรคราวนี้มันต้องการผู้นำที่เข้าใจสากลพอว่าปัญหาที่เกิดในท้องถิ่นหน้าทุ่งนาหน้าไร่อ้อยหน้าเรือประมงของคนที่เกิดในบ้านเราเนี่ยมันมาจากการตัดสินใจของคน 7,000 กิโลจากที่เกิดขึ้นถ้าเกิดคุณเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าทำไมนายกคนต่อไปต้องเข้าใจเรื่องการต่างประเทศ